แป้งยังอินเคสภูมิใจเสนอเสียงเพลงจากนางงามจักรวาลขวัญใจตลอดการของคนไทยคุณพรทิพย์นาคฮิรัญกนกหรือปุ๋ยค่ะค่ะไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนปุ๋ยก็รักบ้านเกิดของเธอเสมอและไม่ว่าเธอจะทำอะไรปุ๋ยก็คิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเธอจะกลับมาทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของเธอนั่นก็คือเมืองไทยของเราทุกคนนั่นเองเพลงแรกจากอินเทสและปุ๋ยจึงเป็นเพลงบ้านเราที่ปุ๋ยตั้งใจร้องด้วยหัวใจถึงเมืองไทยของเธอเพราะว่าปุ๋ยนั้นจากบ้านเกิดเมืองนอนไปเติบโตที่ลอสแองเจลิสตั้งแต่ยังเล็กเชิญฟังค่ะสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกของปุ๋ยของเราได้ดีทีเดียวนะคะก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าปุ๋ยชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจก็เหมือนกับคนไทยทั่วไปแหละค่ะที่รักเสียงเพลงแล้วก็ดนตรีและยังมีอีกอย่างนึงนะคะที่ปุ๋ยรักเป็นพิเศษก็คือเด็กๆนั่นเองไม่อย่างนั้นอินเทสคงไม่กล้าแต่งเพลงหนึ่งซึ่งสะท้อนความคิดความรู้สึกของปุ๋ย
ที่มีแต่ความเป็นตัวของเธอเองเธอชอบร้องเพลงชอบเต้นรำแล้วก็ชอบเด็กๆรวมทั้งชอบอินเทสร็อกนะคะฉันพอใจในรอยยิ้มของฉันและตัวของฉันเองฉันร้องฉันเต้นฉันรักเด็กๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรคำว่า interest ล่ะคะก็คือรสนิยมที่ดีที่คนนิยมกันค่ะแป้งเย็น interest อุ๋ยใช่แล้วภูมิใจจังหอมมากเย็นกายเย็นใจจริงๆค่ะฟังแล้วเย็นกายเย็นใจดีไหมคะลองหยิบแป้งเย็น interest มาทาจะยิ่งรู้สึกไปกับปุ๋ยมากขึ้นค่ะเรื่องของเด็กๆกับปุ๋ยยังมีอีกมากอยากจะเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งปุ๋ยคุยกับเด็กๆอยู่แล้วเด็กๆก็ขอให้ปุ๋ยร้องเพลงให้ฟังคุณทราบไหมคะว่าเธอร้องเพลงอะไรเพลงนี้มีความหมายว่ารักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะก็คือความเชื่อที่ว่าเด็กๆคืออนาคตของพวกเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องสอนให้เขาเป็นคนดีและแนะนำให้รู้จักสิ่งที่ถูกต้องเพราะจิตใจที่งามนั้นมีอยู่ในตัวเด็กทุกคนอยู่แล้วเราควรจะสอนให้เด็กรู้จักภาคภูมิใจในตัวเองและพร้อมเสมอที่จะให้ความรักและความอบอุ่นกับเด็กๆเหมือนกับที่ปุ๋ยได้ตลอดมาจากคุณแม่ของเธอไงคะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยถามเลยนะคะถ้าพี่ปุ๋ยเป็นซูเปอร์แมนพี่ปุ๋ยจะทำอะไรบ้างพี่ปุ๋ยจะบินไปหาน้องๆทันทีค่ะพี่ปุ๋ยจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่งเพื่อเด็กที่ปุ๋ยจะร้องเพลงอะไรคะปุ๋ยจะร้องเพลง Greatest Love of All ของ Whitney Houston นะคะเพราะว่าความหมายมันดีมากค่ะTeach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how it used to be. Everybody searching for heroes.Go to. I never found anyone to fulfill my need. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live in love.Let the
ช่วยกันส่งเสริมให้เด็กมีอิสระทางความคิดและการแสดงออกเราควรจะเปิดโอกาสให้เขาได้กล้าคิดกล้าแสดงพลังสร้างสรรค์ในทางที่ดีมีเหตุผลเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตเช่นเดียวกับความรักที่เธอมีให้เมืองไทยและเด็กๆคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกของเรายังมีความรักที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปถึงโลกด้วยนะคะไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นถึงนางงามจักรวาลอย่างเดียวที่ทำให้ได้เดินทางไปทั่วโลกแต่เป็นเพราะจิตใจที่ดีงามซึ่งมีอยู่แล้วต่างหากที่ทำให้ความรักของเธอกว้างไกลไปด้วยการได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคนต่างชาติทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาที่ต่างกันทำให้ปุ๋ยยิ่งตระหนักในคุณค่าที่เท่าเทียมกันของคนทุกคนสมควรที่เราจะต้องรักคนทั้งโลกเอื้ออาทรและโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนบ้านที่ตกระกำลำบากไม่สนับสนุนสงครามหรือการทำลายล้างที่มีแต่ความตายและความเจ็บปวดเราอินเทสขอส่งใจร่วมกับท่านผู้ฟังสนับสนุนความคิดที่จะจรรโลงสันติภาพสันติสุขให้เพื่อนร่วมโลกทุกชาติทุกภาษาเพราะในความจริงแล้วWe are the world ค่ะโลกทั้งผองพี่น้องกันBye.
็อีกไม่นานแล้วนะคะที่คุณปุ๋ยเธอจะพ้นตำแหน่งนางงามจักรวาลทีเนี้ยก็เลยทำให้คนหลายคนสงสัยกันใหญ่ว่าถ้าคุณปุ๋ยเธอพ้นจากตำแหน่งนี้แล้วเธอจะไปไหนหรือว่าจะทำอะไรต่อจะกลับไปอยู่อเมริกาเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยใช้ชีวิตแบบคนไทยคนหนึ่งดิฉันคิดว่าคุณคงได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ที่สัมภาษณ์คุณปุ๋ยในเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วนะคะคุณปุ๋ยเธอบอกว่าเธอรักเมืองไทยมากและสักวันหนึ่งเธอจะกลับมาอยู่เมืองไทยมาทำงานอุทิศตนให้กับเด็กๆที่เธอรักคุณปุ๋ยเธอจะตั้งมูลนิธิช่วยเหลือเด็กขึ้นมาเองดิฉันอยากให้เธอมีโอกาสทำเช่นนั้นจริงๆจะได้เป็นบุญของเด็กๆเพราะว่ามีเด็กหลายร้อยชีวิตที่ต้องการพี่ปุ๋ยคงอีกไม่นานหรอกนะคะถ้าคุณปุ๋ยเธอพ้นตำแหน่งนางงามจักรวาลเมื่อไหร่เธอคงจะกลับมาเมืองไทยอย่างแน่นอนเหมือนอย่างที่เธอบอกไว้ในเพลงบ้านเราไงคะคราวนี้เราลองมาฟังพี่ปุ๋ยคุยกับน้องๆต่อไปนะคะถ้าวันหนึ่งพี่ปุ๋ยได้ถูกแม่มดสาปเครื่องดนตรีพี่ปุ๋ยจะยินยอมถูกสาปเครื่องดนตรีชนิดใดมากที่สุดเพราะเหตุใดครับพี่ปุ๋ยคิดว่าจะเลือกแซกโซโฟนนะคะเพราะว่าถ้าเล่นแซกโซโฟนน้องๆเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็พี่ปุ๋ย อยากจะเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องถือใกล้ๆหัวใจก็เพราะว่าน้องๆทุกคนเป็นสิ่งสำคัญในหัวใจของพี่ปุ๋ยค่ะปุ๋ยเขาอยากให้พี่ปุ๋ยเนี่ยไปเยี่ยมเด็กต่างดาวของพี่ดาวพวกเขาพี่ปุ๋ยจะไปไหมคะก็พี่ปุ๋ยคิดว่าน่าไปนะเพราะพี่ปุ๋ยอยากจะดูว่าเด็กๆที่นู่นจะน่ารักเหมือนเด็กที่นี่หรือเปล่าแต่ขอให้คิดดูก่อนนะคะพี่ปุ๋ยจะฝากอะไรเป็นพิเศษสำหรับเด็กๆที่เมืองไทยบ้างครับค่ะคือพี่ปุ๋ยอยากจะให้น้องๆทุกคนมีความสุขนะคะและเป็นเด็กดีและเขียนหนังสือดีนะคะก็น้องๆทุกคนเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตปุ๋ยนะคะก็ปุ๋ยรักน้องๆทุกคนและน้องๆจะอยู่ในหัวใจพี่ปุ๋ยตลอดไปนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะI'm not afraid to die.
เทน